ทำไมของผมมันป๊อก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 ทำไมคนอื่นนี่น่ารักน่ารักอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วกับพวกเรานะฮะจับทุกคอมเมนต์มาเมาให้มันในรายการเมนแอนด์เมาส์อยู่กับผมเป้ครับแม่เบียร์ค่ะตั้งใหญ่ครับนี่ครับวันนี้วันศุกร์แล้วฮะร้านลาไหมสุดสัปดาห์ Friday night วันนี้คืนนี้ยังไงจัดไปไหนจัดทำอะไรพรุ่งนี้ทำงานต่างจังหวัดตีห้าต้องรีบนอนแต่หัวค่ำแต่เดี๋ยวมีนัดไปตีแบดกับพี่เป้ก่อนนี่ออกกำลังกายไปเวลาไปไงอ่ะยังเดินยังลำบากเลยพี่ช่วยเก็บลูกขนไก่ขอเวลาอีกแป๊บนึงค่ะอีกแป๊บนึงนะรับรองโอเควันนี้เรามีท็อปิกด้วยครับผมวันนี้อันนี้แอบแรงกันเนาะถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วแต่ดันไปเจอคนที่ถูกใจกว่าเนี่ยใช่กว่าแต่เขาดันมีแฟนอยู่แล้วคุณจะสรุปว่าทั้งสองคนน่ะมีแฟนอยู่แล้วแล้วมาเจอกันโอ้โหจะยังไงไอเดียยังไงจุดนี้นะคะก็ต้องทำใจฮะว่าก็แต่งงานแล้วโอเคบายใช่ไหมบายและถ้าไม่แต่งงานล่ะพี่เอาไม่แต่งงานเราก็มีสินเลือกโอ้ดีอ่ะแฟนผู้หญิงสมัยนี้น่ากลัวแฟนการเป็นแฟนก็ต้องคบกันสองคนไหมอ่ะก็ใช่ไงยังเลือกอีกเหรออ้าวคนเรามันก็ต้องมีสิทธิ์เลือกก็ยังไม่แต่งงานอ่ะแต่ตอนนี้ถ้ามาถามตอนนี้แต่งงานแล้วเนี่ยก็ต้องทำใจสามีของเราดีที่สุดมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคลับไฟเดย์เดอะซีรีส์7ครับเหตุเกิดจากความรักตอนโฮมนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมีแขกรับเชิญมาพูดคุยด้วยครับเป็นสาวสวยเขาอยู่บนฟ้าแต่ร้ายมากใช่แค่เดินผ่านเมื่อกี้ในบทไม่รู้ว่าแต่เมื่อกี้แค่เดินผ่านไม่รู้รัศมีความร้ายมาไม่กล้าคุยกับน้องบ้าแต่เราเดินผ่านรู้สึกรัศมีความสวยเขาสวยอยู่แล้วไงเขาสวยมากค่ะเดี๋ยวได้คุยกันแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้เราไปกันที่ท็อปิกก็อย่าลืมนะฮะคอมเมนต์กันมาหน่อยละกันครับในไอจีของเรานะครับ men and mouse underscore gm 25ครับผมคือเตรียมตัวขอเมาส์เลยค่ะเรื่องนี้เลยใช่ไหมแดงอ่ะเรื่องของดราม่าจากคุณขวัญอุษามณีใช่คือตอนนี้นะคะข่าวว่าคุณขวัญอุษามณีเนี่ยเขากลับมาคบกับคุณก๊อฟน้องก๊อฟพิชยาอีกแล้วก็เปิดตัวนะวีดวานอะไรแบบนี้แต่ชีวิตคุณขวัญก็ดีนะเขาเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะอ๋อล่าสุดที่มีงานเมื่อวานที่งานโอเพนนิ่งไปนะฮะครับนะฮะก็เปิดกำลังใจกันเรียกว่าเปิดแบรนด์ไปลงทุนก็สูงขนาดไหนเนี่ยนักข่าวก็ไปตามหากันนะครับแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าไอ้แบรนด์เนี้ยได้รับคำปรึกษาที่ดีจากคุณก๊อฟใช่เป็นมาร์เก็ตติ้งเลยนะฮะก็เรียกว่าลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟแหละช่วงนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องไปตามถามกันหน่อยเพราะเห็นว่าตัวติดกันนะครับทีเนี้ยเรื่องของข่าวคราวที่บอกว่าแม่ไม่ปลื้มด้วยนะฮะเป็นเรื่องจริงไหมครับทุกคนยังสงสัยอยู่ตั้งแต่คราวที่แล้วครับนะฮะก็ต้องถามเรื่องนี้กันนะครับประมาณว่าแม่น้องขวัญเขาอยากให้มีแฟนผู้ใหญ่กว่าใช่แล้วน้องก๊อฟก็ไว้ไล่เรียกแกก็อยากให้เป็นเพื่อนกันไปเขาว่านะครับจริงไม่จริงไงคราวนี้ถามขวัญไหมต้องถามสักหน่อยแล้วกันครับลงทุนไม่ค่อยเยอะเท่าตอนที่ทำทานเองอะว่าตอนทำไทยเองนี่ได้ประมาณปีกว่าได้ค่ะเพราะว่าตอนแรกขวัญก็ยังแบบยังไม่ทานเองดูคุณแม่ก่อนอะไรอย่างว่าคุณแม่สวยขึ้นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคาดหวังมากน้อยแค่ไหนอะคะขวัญก็ตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดอะค่ะเพราะว่าก็เหมือนกับตัวขวัญเราก็พยายามเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองขวัญก็เชื่อว่าคนอื่นก็น่าจะเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองเหมือนกันโดยเฉพาะสินค้าโปรดักต์นี้ที่เราทำใช้เองเราไม่ได้แบบว่ามาเป็นพรีเซนเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะขวัญว่ามันก็น่าจะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือเพลงนี้ก็เป็นพี่ก๊อฟก็ทำให้ค่ะทั้งเพลงทั้งอีการ์ดอะไรเงี้ยวิดีโอพี่ก๊อฟก็มีส่วนช่วยสอนแต่พี่ก๊อฟน่ารักค่ะเพราะว่าพี่ก๊อฟให้กำลังใจขวัญอยู่เฉยเพราะพี่ก๊อฟรู้ว่าขวัญตื่นเต้นมากอะไรอย่างเงี้ยพยายามอยู่ห่างๆให้ขวัญมีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเพราะเมื่อกี้บนเวทีขวัญยังพูดไม่ถูกเลยหายใจไม่ค่อยออกเพราะว่าไม่เคยแบบมีโปรดักต์ที่มีงานแบรนด์โอเพนนิ่งแบบนี้ครั้งแรกอะค่ะก็อย่างที่ทุกคนทราบว่าขวัญตั้งใจมากอะไรอย่างเงี้ยพี่ก๊อฟก็เป็นพี่ที่น่ารักเสมอต้นเสมอไปเหมือนเดิมให้เวลาให้สมาธิขวัญให้กำลังใจก็มอบโอกาสหลังก็ได้มอบเมื่อไหร่ก็ได้อยู่แล้วพี่ก๊อฟอยู่บนเวทีก็แอบเห็นขวัญมองหาพี่ก๊อฟอยู่พอดีค่ะก็ไม่ตกใจเดี๋ยวจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์คู่กันอะไรอย่างนี้ไหมคะเอาไว้งานหน้าค่ะโอ้ยไม่ใช่หรอกค่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะก
็มาจากที่วันนั้นแบบเหมือนต่างคนต่างติดมั้งคะอะไรอย่างก็ลงไปไม่มีอะไรคุณแม่ก็เอ็นดูพี่ก๊อฟอยู่แล้วอะเพราะพี่ก๊อฟก็เป็นเพื่อนที่ดีขวัญมานานเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยขวัญว่าคุณแม่ทุกคนความสุขของลูกก็คือความสุขของคุณแม่ค่ะไม่มีคุณแม่คนไหนขัดความสุขของลูกหรอกเนาะถ้าแบบความสุขอะไรมันเป็นสิ่งที่งดงามแต่เหมือนคุณแม่อยากจะให้คบกันแบบสถานะเพื่อนมากกว่าค่ะก็ทุกวันนี้เป็นเพื่อนยังไม่ได้แต่งงานกันไงเราแต่งงานก่อนแล้วค่อยว่ากันค่ะพี่ก๊อฟเป็นเพื่อนเพื่อนลูกไม่ใช่เพื่อนแม่ค่ะพี่ก๊อฟเป็นเพื่อนคุณแม่กับพี่ก๊อฟมีอะไรไม่ทราบเพราะคงได้คุยกันปกติอะค่ะไม่มีประเด็นอะไรที่แบบว่าดราม่าหรืออะไรไม่มีค่ะแต่เหมือนคุณแม่ให้สัมภาษณ์ว่าอยากให้ขวัญคบกับผู้ชายที่โตกว่าอะไรแบบนี้พี่ก๊อฟก็โตกว่าพี่โตตรงไหนแล้วปีนึงเลยมีจริงไหมคะคือตอนนี้ขวัญไม่อยากให้มีเรื่องอะไรมาบั่นทอนนะคะคือขวัญเสียพี่ก๊อฟไปแล้ว10ปีอะค่ะทุกวันนี้ขวัญก็พยายามรักษาพี่เขาให้ได้นานที่สุดไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ว่าพี่เขาก็เป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตขวัญถ้าคำว่าแฟนแล้วมันต้องมีคำว่าสูญเสียขวัญไม่ขอใช้คำนั้นแล้วกันค่ะใช้คำไหนก็ได้ที่ไม่มีคำว่าสูญเสียนี่เนี่ยลัคกี้เกมลัคกี้อินเลิฟเรียกว่าแฟนแล้วมันจะสูญเสียขอไม่เรียกดีกว่า10ปีที่แล้วคือสูญเสียไปแล้วนี่คือมากลับมาใหม่นะแรกๆเข้าวงการมาใหม่ๆนะครับเร็วเนาะพี่เนาะ10ปีเนาะแต่มันก็ดูจะดีมากเลยนะถ้าไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นครับนั่นคือการสัมภาษณ์ตามปกติปรากฏว่าด้านหลังแบ็คดรอปเนี่ยมันก็จะมีอีกส่วนนึงที่เกิดดราม่าขึ้นออร์แกไนเซอร์ที่จัดงานนี่ก็คือป้าตือนผู้โด่งดังเอาจริงๆเนี่ยเขาบอกว่างานนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้มีการสัมภาษณ์คู่เมื่อกี้ก็เมื่อกี้ขวัญก็บอกแล้วว่าเอาไว้งานหน้าละกันที่จะสัมภาษณ์คู่งานนี้ไม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ปรากฏว่ามีพี่ตือนนี่แหละครับครับจูงมือน้องก๊อฟออกมานี่นะฮะเพราะว่าทำให้แบบจับคือสื่อมวลชนเนี่ยอยากสัมภาษณ์นะฮะก็ไหนๆก๊อฟมาเซอร์ไพรส์แล้วก็อยากจะมาสัมภาษณ์หน่อยนะครับก็คือจะดึงมาร่วมซีนว่างานนะคะมันก็เลยมีการถกเถียงเกิดขึ้นนะฮะกับผู้จัดงานนะครับโดยถกเถียงกับใครพี่สาวของขวัญอุษามณีนี่คนนี้คนนี้คนนี้ชื่อพี่ลูกแก้วครับคือบอกว่าป้าตือทำไมทำแบบนี้ก๊อฟออกมาพี่ขอร้องหนูจะพาไปหาแม่นะฮะก่อนที่ป้าตือก็เลยบอกว่าป้าคุยกับแม่แล้วลูกแก้วก็สวนขึ้นไปอีกทีนึงฮะบอกว่าหนูคนในครอบครัวค่ะนี่ไงแรงเอาละสิฮะก่อนที่เรื่องราวมันจะเป็นยังไงเอาอีกว่าไปดูภาพเหตุการณ์นี้พร้อมกันดีกว่าครับครับก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆเลยนะฮะก็ดูเดือดดาลจากเมื่อวานนะครับเหตุการณ์แบบนี้ที่มันเกิดขึ้นนะฮะก็มีการแบบปะทะกันดูลักษณะก็คือเหมือนกับไม่ได้ตกลงกันไว้ไม่เหมือนกับที่คุยกันไว้ว่าจะไม่มีแบบนี้นะครับแล้วก็ดันมีคิวแทรกเข้ามาผมว่าเหมือนว่าเขาอยากให้โฟกัสกับการเปิดตัวของผลิตภัณฑ์มีส่วนนั้นมีส่วนนึงแต่ทีเนี้ยมันหลายคนตีความได้เยอะไงว่าเอ้า
ทำไมมีเหตุการณ์แบบนี้คือไม่ชอบจริงหรือสิถ้าอย่างนั้นอันนี้ตอบย้ำเรื่องแม่ไม่แน่เลยก็ไม่ชอบแม่ขวัญไม่ชอบโลกโซเชียลครับพอเห็นคลิปนี้ปั๊บเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าหลายคนก็ให้กำลังใจนะครับในไอจีของทั้งก๊อฟแล้วก็ขวัญนะครับก็มาให้กำลังใจแล้วก็มีคอมเมนต์หลากหลายอารมณ์เหมือนกันนะครับบางคนก็บอกว่าพี่สาวไม่น่ารักเลยค่ะกริยาแย่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 มากไม่ให้เกียรติน้องสาวตัวเองเลยแย่มากจริงๆอายแทนเนี่ยบางคนก็บอกว่านอกจากหักหน้าพี่ก๊อฟแล้วก็หักหน้าครอบครัวพี่ก๊อฟด้วยนะคะตอนแรกๆก็เชียร์อยู่เพราะเห็นพี่ก๊อฟรักขวัญมากไม่อยากให้พี่ก๊อฟต้องเจ็บช้ำอีกนะคะพี่ขวัญโอ้เนี่ยพี่สาวไม่น่ารักเลยน่าจะช่วยกันทำมาหากินผู้หลักผู้ใหญ่มากันเยอะไม่มีเหตุผลแย่ๆลูกค้าหายหมดแบบนี้โหหนักเลยนะก๊อฟผิดอะไรคะงงมากเขาไปแค่ร่วมแสดงความยินดีนะคะเพราะรักก๊อฟถึงไปแสดงความยินดีพี่สาวขวัญไม่เป็นผู้ใหญ่เลยค่ะนี่ฮะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเต็มไปหมดนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณลูกแก้วพี่สาวคุณขวัญเนี่ยเขาก็โพสต์ว่าอะไรนะอยู่ตรงไหนนะคือก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องของเพจใต้เตียงดาราก่อนเขามีการแชร์คลิปเหตุการณ์นี้ไปนะครับแล้วก็แฟนคลับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะฮะหลากหลายเรื่องราวส่วนทางด้านป้าตือเองนะฮะก็มีการโพสต์ภาพปลาทูพร้อมกับแคปชั่นนะฮะบอกว่าขอแปลงกายเป็นแมวแป๊บหนึ่งนะคะก็ไม่รู้ว่าจะสื่ออะไรสำหรับป้าตือจะกินแล้วแต่ตีความหรือจะกินอะไรแมวมาแย่งปลาทูไปหรืออะไรไม่รู้ก็แล้วแต่นะฮะก็มีคนมาให้กำลังใจกับจำนวนมากเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนักข่าวก็เลยตัดสินใจว่าไม่อยากให้เกิดปัญหาทะเลาะกันนะฮะก็เลยเลือกที่จะไม่สัมภาษณ์ก๊อฟเมื่อกี้เราเห็นนะฮะก๊อฟก็เลยบายบายแล้วก็ลงมาเลื่อนไปเหตุการณ์อันนี้ก็เลยทำให้สงสัยว่าพี่สาวของขวัญนั้นอ่ะไม่ชอบก๊อฟขนาดนั้นเหรอซึ่งหลังสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยนะคนก็เข้าไปดู IG ของพี่ลูกแก้วเนี่ยนะคะพี่สาวของขวัญเนี่ยแหละก็โพสต์ว่าภาษาอังกฤษวรรณคัมTEECH แปลว่าปลิงพร้อมแคปชั่นคงอ่านออกแต่ไม่รู้สึกปลิงนี่เขาทำไมปลิงนี่คือเขาเกาะเกาะแล้วกินเลือดเกาะแล้วแต่ว่าจะตีความแล้วแต่นั่นคือในส่วนของพี่สาวของขวัญว่ากันอย่างนั้นแต่ทีเนี้ยที่นักข่าวบอกว่าไม่สัมภาษณ์ก๊อฟแต่ประเด็นมันยังค้างคาใจคาสิคะงั้นก็ต้องไปถามจากปากของขวัญแล้วก็คุณแม่อีกรอบนึงเกี่ยวกับประเด็นนี้สรุปแล้วที่บอกว่าอ้าวไม่ปลื้มใช่ไม่ใช่ไปฟังอีกทีครับเดี๋ยวแม่ก็ขอกับขอโทษแทนลูกสาวลูกแก้วด้วยนะคะที่ลูกแก้วอาจจะไม่เข้าใจอะไรบางอย่างค่ะเพราะว่างานอันนี้เป็นโปรดักต์ชิ้นแรกของเราใช่ไหมคะเพิ่งทำการเปิดตัวค่ะโดยพี่ตือเป็นออร์แกไนซ์งานแล้วก็ลูกแก้วเนี่ยเป็นคนตอกลายขวัญด้วยแพ็คของส่งไปรษณีย์คือเขาอาจจะเครียดทำงานหนักอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาโฟกัสเรื่องงานมากแล้วก็ป้าตือก็บอกตอนแรกว่าก๊อฟพิชยะเขาจะมาร่วมแสดงความยินดีค่ะแต่พอลูกแก้วก็เห็นเขาก็ตื่นเต้นเอ๊ะทำไมตอนแรกบอกมาแสดงความยินดีแต่จากนั้นแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาสัมภาษณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยพอภาพมันออกไปแล้วแม่หลายคนมองว่าแบบพี่แก้วคงไม่โอเคกับก๊อฟหรือเปล่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะไม่อย่างนั้นแม่คงไม่ไปงานบวชหรอกงานขอเข้ามาใช่ไหมคะงานบุญทุกคนต้องทำค่ะคือจริงๆไม่มีอะไรอะค่ะแต่ว่าขวัญก็ต้องกราบขอโทษด้วยขอโทษทุกคนด้วยที่แบบว่าตกใจกันแล้วก็ขอโทษพี่ก๊อฟด้วยนะเพราะว่าเขาก็เป็นคนมีน้ำใจอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่สาวของขวัญเขาก็ด้วยความเขาตั้งใจอะค่ะทำงานเขาก็คงเหนื่อยก็อาจจะทำอะไรที่ไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เครียดแล้วพี่แก้วเขาไม่ได้อยู่กับคนหน้ากล้องเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยพอคนเครียดแล้วก็อาจจะมีอะไรที่ความตั้งใจไปบ้างโฟกัสที่สินค้ามากกว่าใช่โฟกัสที่ตัวน้องเพราะว่าอันนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ของครอบครัวของที่บ้านเราแต่เพียงผู้เดียวอาจจะต้องจ่ายเขาหน่อยแล้วกันเขาอาจจะเตรียมงานนี้มาอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วก็หนักแล้วก็ตกลงกันแล้วว่าไม่อยากให้มาแบบพูดคุยกันสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นก็อ่ะนี่ฮะนี่ประเด็นนี้ครับนะครับว่าในระหว่างที่เกิดเรื่องคลิปนั้นตรงนั้นนะคะคุณขวัญก็น้ำตาคลอนะส่วนแม่ก็ยกมือขอโทษตลอดเวลาจนนักข่าวก็ต้องบอกว่าไม่ต้องไหว้หรอกค่ะคุณแม่นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะฮะ5 โมงเย็นนะครับก็น้องขวัญก็จะมีงานอีเวนต์อีกครับ
มันยังคงประเด็นมันยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่วันนี้ก็ต้องไปถามให้เคลียร์นะคิดว่าเดี๋ยวมีนักข่าวต่อตามไปถามนู่นนี่นั่นอีกนะครับเดี๋ยวเราจะเกาะติดสถานการณ์นี้ต่อครับนะฮะซึ่งคุณผู้ชมก็ตามดูได้ทางช่องของเรานะฮะที่ EFM On TV นะฮะแล้วก็จะมีเป็นไลฟ์แฟนเพจของเราด้วย Men and Mouse ก็มีนะคะและส่วนตัวป้าตือเองเนี่ยมีเวนเซอร์ที่เป็นคู่กรณีเมื่อวานเนี่ยมีอีเวนต์วันนี้ 6:00 ครับก็ต้องตามก็อยากให้ป้าตือออกมาเคลียร์เหมือนกันนะว่าสรุปมันเป็นยังไงหรืออะไรให้ป้าตือแปลงร่างกลับมาเป็นป้าตือก่อนเพราะตอนนี้เป็นแมวอยู่นะเป็นแมวอ๋อเดี๋ยวก็แปลงร่างกลับมาก่อนก็มีการติดต่อป้าตือไปแล้วแต่ว่าก็ต้องประชุมอยู่เนี่ยเรื่องมันมีประเด็นที่เมื่อกี้พูดด้วยไงว่าปลิงอะปลิงอะยังไงความหมายคืออะไรผมว่าเนี่ยนักข่าวต้องไปถามอีกอร่อยเหรอหรือก่อหรืออะไรนั่นไงไม่รู้ไงตอนนี้ปิด private ไปแล้วนะอ้าวโอเคก็เข้าไปสืบได้ช่วงหน้าดีกว่านะฮะคู่เคยจิ้นนะครับกลับมาพบกันในงานอีกแล้วใหม่ดาวิกากับคุณโดมกรลำคุณใหม่นี่นะมารายการเราทุกวัน5วันเลยนะเนี่ย5วันสักครู่เดียวกลับมาครับเม้นเมาส์เม้นเม้นเมาส์มาต่อที่เรื่องของโดมและใหม่เลยดีกว่านะครับซึ่งก็ล่าสุดเนี่ยฮะหวนกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปเจอกันที่งานอีเวนต์ด้วยครับนี่งานนะฮะโมเมนต์หวานหวานเอ๊ะจะกลับมาไหมอ่ะปะกันหรือเปล่าไม่แต่จริงมันก็เคยมีมาหลายกรณีแล้วเนาะเป็นเด่นนะอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเจอกันครั้งนี้นักข่าวก็ต้องถามเลยว่าเอ้ยมาเจอกันรู้สึกกันอย่างไรและที่สำคัญน้องเมทัลที่เป็นแฟนของคุณโดมเนี่ยหึงเป้านี่งานแล้วก็รวมถึงนะครับตอนนี้เรื่องของการออกกำลังกายนะฮะมีข่าวว่าเมทัลเนี่ยน้อยใจเอาเวลาไปปั่นจักรยานไม่มีเวลาให้เมทัลเลยนี่ไงและหลายๆคนก็สงสัยนะครับว่าเดี๋ยวนี้พี่โดมาหน้าชัดขึ้นหน้าดูเรียวขึ้นหน้าเป๊ะขึ้นไปพึ่งมีดหมอหรือเปล่าเอาละสิโดนประเด็นนี้ด้วยหลอกขั้นเทพอย่างนี้โดนประเด็นนี้เหรอเออเอาละฟังจากปากเลยครับคือเราวางเป้าหมายว่าเราอยากจะแบบแข่งให้มันแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยเราก็ต้องซ้อมอะไรเงี้ยครับนี่เพิ่งไปแข่งมาแบบยังได้ที่แบบร้อยกว่าอยู่เลยใช่อะไรนะครับน้องไว้ใจไหมไม่นะเขาเข้าใจดีครับเขาเข้าใจเราเข้าใจกันดีเราคุยกันทุกเรื่องหมดโปรก็ว่ากันไปเรื่อยแหละครับธรรมดาผมว่าคนเราจริงแล้วพอคบกันเรื่อยๆมันก็จะมีความจุดที่เราเข้าใจกันแล้วก็คือผมไม่เคยแบบคบกันแล้วแบบต้องเปลี่ยนไม่มีใครเปลี่ยนเลยทุกคนคือเป็นตัวของตัวเองหมดเราไม่ได้หมดโปรเพียงแต่ว่าเราก็ไปมีแอคทิวิตี้อะไรบ้างที่เราทำส่วนตัวของเราใช่ความรักยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมโอเคดีมากเลยครับใช่เพราะผมว่าผมเป็นคนตรงไปตรงมาถ้าเกิดไม่ดีหรือว่าเกิดเลิกกันหรืออะไรเนี่ยผมว่าผมบอกตรงๆได้อยู่แล้วแต่นี้มันไม่มีอะไรเลยครับน่าเปลี่ยนนะครับไม่เลยฮะจักรยานล้วนๆเลยฮะแนะนำให้ซื้อสักคันหนึ่งลองปั่นดูใช่น้ำหนักลงมาเยอะไหมพี่โดลงมา10โลตอนนี้จริงๆลงมา10โลทำไมทำได้หรอที่ไหนยังไงครับพี่ฮะเนี่ยเราลองตามไปปั่นกับเราในป่าอะไรนะคือจริงๆเราต้องคุมอาหารด้วยฮะคือผมก็พยายามคือช่วงนี้ก็กินครีมกินอะไรเงี้ยแล้วก็ออกกำลังกายคือบางคนอาจจะไปออกเข้าฟิตเนสเข้าอะไรมันก็อาจจะเป็นการสร้างกล้ามเนื้ออีกแบบนึงแต่ว่าจักรยานเนี่ยมันคาร์ดิโอมันเบิร์นอ่ะมันเบิร์นใช่ไหมมันก็ลงมีแบบฉีดวิตามินมีแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ธรรมดาตามที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ใช่แต่ผมไม่ได้แบบไปทำสัญญกรรมอ่ะใช่ผมไม่เคยทำผมยืนยันปั่นพี่เป้เราไปปั่นจักรยานกันดีกว่าปะน่าจะได้เรียวเหรอผมปั่นยังไงก็ได้แค่นี้แต่พูดไม่พี่เป้เคยลองหรือยังเอายังเคยลองน้ำหนักลง10โลหรือยังไงทำไมพูดต้องลองก่อนนะไม่แต่10โลมันต้องมีอะไรเปลี่ยนอยู่แล้วค่ะแต่เนี่ยเห็นเลยว่าของจริงจริงก็เปลี่ยนกันแล้วนะพี่สิแล้วเครื่องหน้าทุกอย่างก็เหมือนเดิมขนาดนี้เบอร์นี้ไม่ต้องแล้วก็หล่อเหมือนเดิมแต่ว่าผอมลงอย่างมากก็แอนตี้เอจจิ้งโอเคประมาณนั้นอาจจะแอนตี้เอจจิ้งบ้างนิดหน่อยเพราะว่ามันก็อายุนานมาขนาดนี้แล้วคนเราก็ต้องแอนตี้เอจจิ้งนิดนึงเอาละเอาละจะไม่ยุ่งช่วงหน้าเลยปะเอาใหม่โอ้ลืมใหม่เลยดูโดมลืมใหม่ใหม่เองก็มีประเด็นเหมือนกันเราก็ได้ไปถามว่าเออกลับมาร่วมงานกับโดมเนี่ยนะฮะเป็นยังไงบ้างนะฮะเพราะเราต้องมาเคลียร์ผู้ใหม่เคลียร์ทุกวันเลยเนาะไม่แต่ว่าก็นางออกอีเวนต์ทุกวันไงอีกเรื่องนึงก็คือมีคนเขาว่ากันว่าตอนนี้มีหนุ่มมาจีบนอกจากคุณต่อยที่เมื่อวานบอกว่าลูกคุณหญิงต้นแล้วเนี่ยเป็นคุณโน้ตแฟนเก่าคุณปูปยาที่เพิ่งเลิกไปเอาสิแล้วเขามองว่านี่ไงเป็นสาเหตุทำให้ความรักของคู่รักพังเพราะคนนี้ใหม่ดาวิกาประเด็นรายวันแต่ผมส่วนเรื่องนี้มากกว่าเห็นเขาบอกว่าคุณใหม่ไปเสริมอึมมาจริงเหรอ
โอ้ชุดบังขนาดนั้นจะรู้มั้ยชุดนี้ไม่เห็นต้องชุดเมื่อวานเออเมื่อวานเห็นใช่ไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวไปฟังจากปากเลยดีกว่าเอานี่ไงชุดนี้ชุดนี้โอ้มันดันไงมันดันก่อนเอาจริงนะถ้าไปเสริมจริงอ่ะช่วงไหนเวลาไหนออกคือออกข่าวทุกวันแล้วจะเสริมตอนไหนอ่ะพี่เป้เดี๋ยวนี้ตื่นมาเขาก็นมใหญ่แล้วนะจริงเหรอวันเดียวเลยเหรอนวัตกรรมมันไม่ได้รอนวัตกรรมอะไรอย่างนี้คือเขาฉีดปุ๊บตุ้งฟังจากปากเลยดีกว่าครับจากใหม่ครับไม่รู้จักค่ะกลัวไหมพอข่าวออกมาอย่างนี้แล้วทางครูเขาจะเข้าใจผิดอะไรไหมไม่รู้จักค่ะไม่เคยได้มีโอกาสเจอเขาในงานอะไรไหมคะน่าจะเคยผ่านผ่านนานมากแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีการรู้จักส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นไม่เคยพูดคุยค่ะคงไม่ต้องมีข่าวไหมคะหนูว่าคนคงอาจจะตอนนี้ใหม่อาจจะอยู่ในกระแสอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็คงอยากจะให้ใหม่เกี่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งใหม่เข้าใจค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไม่รู้จักเลยค่ะไม่รู้จักกันโดยแบบส่วนตัวเลยจริงๆเราไม่ได้ทำตัวทำกูแต่เข้าใจมันสนิทคือไม่มีอะไรจริงๆไม่มีการรู้จักเลยค่ะใช่โดยส่วนตัวเลยมีกระแสข่าวมาว่าใหม่ไปเสริมอึ๋งมาแต่เสริมก็เสริมไม่ดูมอะไรอย่างเงี้ยประเด็นนี้ย้อนกลับมาอีกแล้วก็ใช่ทำมันเคยตอบประเด็นนี้ไปหลายรอบมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอย่างที่บอกอะค่ะมันอะไรหลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องช่วยต่างๆก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ไปเสริมค่ะตัวเราก็ไม่เคยคิดจะทำไม่ค่ะเพราะว่ามีอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยกันไปค่ะอย่างที่ว่าใหม่กำลังอยู่ในกระแสคนก็เลยอยากจะให้ใหม่เกี่ยวด้วยเป็นความในใจของใหม่เนาะซึ่งเราก็เห็นใจก็เห็นใจจริงๆเพราะมีข่าวรายวันมากในทุกๆข่าวทำไมเขาไม่มีข่าวกับผมบ้างอ่ะฮะคุณเป็นใครแรงอ่ะพี่เป้เลยน้องนะนี่น้องผมเหมือนลูกเมียน้อยยังไงเลยไม่รู้คุณเป็นใครเหรอแหมนะอ่ะก็เอาใจช่วยใหม่ครับนี่พูดทุกวันเลยว่าเอาใจช่วยใหม่เนี่ยก็มันต้องใหม่เขาคงรักเราบ้างแหละพี่เนาะแต่ผมชอบอย่างนะเขาสตรองมากเลยอ่ะใช่สตรองข้าไม่ตายจริงมันต้องผ่านให้ได้ครับโดนถล่มมากเหลือเกินเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าเรื่องราวความน่ารักของคุณเต๋อแล้วก็คุณซันนี่น่ารักที่เกี่ยวข้องกับน้องนายที่น่ารักที่สุดนี่คือน้องนายนี่แหละจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามสักครู่เดียวครับพี่เต๋อซันนี่และน้องนายนี่ไงคือเรื่องของเรื่องนี้นะเต๋อกับซันนี่เนี่ยเขาเป็นพระเอกแถวหน้าของค่าย GH เขาเรียกว่าเป็นพระเอกร้อยล้านและทีนี้มันก็มีพระเอกหน้าใหม่มาบ้างขึ้นลูกใหม่ต้องมาค่ะน้องนายโอ้นี่ไงก็มาเปิดตัวในฐานะพระเอกใหม่ของ GDH เช่นกันนี่พอมาปั๊บเขาก็เลยจับถ่ายภาพด้วยกัน3คนพอถ่ายรูปปุ๊บเดี๋ยวเราไปดูภาพพร้อมกันนี่ดูภาพนะฮะนี่คือภาพที่เขาถ่ายด้วยกัน3คนครับพอจะถ่ายรูปปุ๊บน้องนายก็สวมแจ็คเก็ตแล้วยืนเท้าเอวนิดนึงนี่นี่สัญชาตญาณของนายแบบส่วน2คนนั้นก็ถ่ายบัตรประชาชนนี่ๆกันไปแล้วความฮามันเกิดขึ้นตรงที่ว่าเขาเนี่ยนะฮะไปคอมเมนต์ใต้ภาพกันอ่ะผมเป็นเต๋อนะเต๋อคอมเมนต์บอกว่านายหล่อไม่เกรงใจพวกเราเลยว่ะอ่ะซันนี่มึงเห็นเขาล้วงกระเป๋าก็สะกิดให้ทำตามสิเรายืนเป็นตุ๊ดกันอยู่2คนเลยเห็นไหมเต๋อถ้ากูเห็นแล้วกูจะไปยืนยิ้มต้องอย่างนั้นทำไมเล่ากูก็ต้องล้วงกระเป๋าไปแล้วสิเฮ้ยเสร็จแล้วพี่หมูซึ่งเป็นแม่เดี๋ยวเป็นแม่ให้ได้เป็นแม่นายทำอะไรไม่เข้าพั่วกับรุ่นเพ่เลยกลับมาฝึกด่วนแซวลูกตัวเองและเพ่ๆนะคะความน่ารักเลยบังเกิดใช่แต่น้องก็จริงนะนายเขาไม่เหมือนคนไทยเลยพี่เหมือนแบบออกฮ่องกงอ่ะใช่ไหมพระเอกร้อยล้านรุ่นเก่าก็ดูดรอปเหมือนกันเนาะน่ารักแต่ละแรงเนี่ยแรงเนี่ยรักน้องนายมากเนี่ยแต่เขาหล่อจริงเบอร์นี้ขี้ใหม่มาก็แสดงว่ามาที่ GDH แล้วน้องนายคงจะได้เห็นละคุณค่ะตื่นเต้นนะคะจากการแสดงของน้องนายนะครับเอาไปรอติดตามค่ะไปดูท็อปิกของเราดีกว่านะครับใน IG ของเรานะฮะถ้าเรามีแฟนอยู่แล้วแล้วเราไปปิ๊งคนอื่นที่มีแฟนอยู่แล้วเหมือนกันเราจะทำยังไงนี่ยังไม่ได้อ่านเลยนะวันนี้นะเอาจริงเป็นผมถ้าคุยกันรู้เรื่องก็ไปต่อได้นะขอบใจมากหรือว่าจะลองคนไม่อยากเป็นมือที่3
และก็ไม่อยากให้ใครมาแอบมีกิ๊กรักเดียวใจเดียวก่อนจะหากันจนเจอหวานเศร้านี่นี่นี่อันนี้ก็โอเคนะแอบส่องแอบสืบรอจนต่างคนต่างโสดค่อยเริ่มอ่อยเอออันนี้เห็นด้วยจะรอเหรอผมว่าเขาจะรอเหรอของอย่างนี้รอได้มันเป็นเรื่องของทามมิ่งแม้ทามมิ่งบางทีระหว่างที่รอเดี๋ยวก็มีอีกคนเข้ามามันเป็นเรื่องของทามมิ่งถ้าคนจะใช่เวลาต้องใช่ด้วยนะคะบางคนก็บอกว่าต้องลองสักครั้งถ้าใช่ก็เคลียร์คนเก่าแต่ถ้าไม่ใช่ก็ลืมมันไปแต่คนนั้นพูดดีขอเข้าขอเข้าไม่รู้นาเดียสวยจังเลยอันนี้โอ้ยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับประเด็นเลยนะเอาล่ะประเด็นเนี้ยมันเกี่ยวกับคนอีกคนหนึ่งที่กำลังจะเดินมาหาเราในช่วงหน้าครับคนนี้แหละร้ายจริงกว่าร้ายสุดๆเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าร้ายเจ้าของทอปิกมาเองคุณดาวพิมพ์ทองสักครู่เดียวครับเมนแอนด์เมาส์เมนแอนด์เมาส์อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าบ้านคือจุดเริ่มต้นของความรักเราจึงต้องใส่ใจทุกรายละเอียดที่ส่งผลต่อความรู้สึกของคนในบ้านหมดแก้วรอบนี้ขอหมดแก้วโอ้โหสนใจกับเพื่อนป่ะอันนี้เพื่อนพี่ชื่อวีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ้านในฝันของชาค่ะวาดเอาไว้ตอนเด็กๆนี่พี่วีทำตามที่ชาออกแบบให้หมดเลยเหรอคะพี่มาอยู่ในความสุขที่ชาเป็นคนออกแบบให้แล้วนะมาอยู่ด้วยกันไหมนี่ขวัญน้องสาวกูเองสวัสดีค่ะพี่วีสวัสดีครับแล้วทำไมถึงอยากสมัครเป็นแอร์ล่ะผู้หญิงส่วนใหญ่ก็อยากเป็นแอร์ทั้งนั้นแหละพี่แล้วพี่ว่าอย่างหนูอ่ะพอเป็นได้ไหมทำยังไงเราถึงจะได้เจอกันบ่อยๆแบบนี้ขวัญว่าเรื่องนี้พี่วีไปถามแฟนพี่ก่อนไม่ดีกว่าหรอคะเฮ้ยมีอะไรวะคือกูอยากเลิกกับชาชาไปจองบ้านของเราไว้แล้วนะคะฮะอะไรนะฉันไม่รู้หรอกนะว่าอะไรเป็นอะไรแต่บ้านที่เป็นชื่อของเธอเป็นเงินของฉันไอ้เชี่ยมาทำแบบน้องกูได้ไงวะทั้งที่มึงก็มีแฟนแล้วนะเว้ยชานี่ลูกโอนบ้านถึงชื่อของอีกคนเดียวเลยเหรอถ้าอยากแต่งงานพี่ก็แต่งอยากจะซื้อบ้านพี่ก็ซื้อพี่ยอมทำทุกอย่างขนาดนี้ยังจะกลัวว่าไปไหนเหรออาทิตย์หน้าเจอกันนะเจอกันแล้วเนี่ยพี่ต้องเลิกกับแฟนแล้วนะคะวันนี้แหละครับที่เราจะได้เจอนะฮะนางร้ายป้ายแดงของช่องของเรานะฮะอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับดาวหลายดวงมากเลยดาวเยอะมากเลยอ่ะไม่รู้หรอกค่ะว่าชื่อดาวใช่ค่ะผมไม่รู้ชื่อดาวทำไมอ่ะมีความร้ายอยู่ในไม่ได้รู้สึกเขาร้ายแต่เขาไม่ตกพี่แน่นอนเขาร้ายลึกๆเขาร้ายลึกเหรอเขาไม่ใช้กำลังไม่ลึกไม่แต่พูดตรงๆเรื่องนี้ไม่ได้ดูร้ายเหมือนที่เคยเห็นนะใช่คนละอย่างกันความแตกต่างของบทที่เคยรับเป็นยังไงคะอันนี้มันคือสอดคล้องมาจากเรื่องจริงมันก็คือเป็นร้ายแบบที่ว่าเราสามารถพบเจอกันในชีวิตจริงแต่เราว่าเรื่องนี้ร้ายที่สุดตั้งแต่ที่เคยเล่นมาเหรอคือเรื่องอื่นจะไม่แบบมีความอยากได้ขนาดนี้แต่เรื่องนี้ใช่ไหมใช่เรื่องนี้อินเนอร์ข้างในคือแบบอยากได้ฉันต้องได้จะเอาจะเอาชนะอย่างเดียวเพราะปกติผมก็เคยร่วมงานกับเขาถ่ายละครเขาเขาจะเล่นร้ายแบบร้ายแสดงออกชัดเจนเลยบอกเลยแต่เรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนเขาเก็บไว้กับอินเนอร์ข้างในอ่ะมันมีแผนทำทุกอย่างนี่ก็เรียกว่าเป็นเอางี้เป็นบทบาทที่ค่อนข้างการแสดงในลักษณะที่ใหม่สำหรับเราเหมือนกันไหมคะในลักษณะอันเนี้ยมันใหม่เพราะว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของชีวิตจริงที่คนคนนึงอ่ะเขาคือเป็นขวัญแล้วเราก็มาแสดงเป็นขวัญมันเลยใหม่ตรงที่ว่ามันเป็นเรียลิตี้อะค่ะมันคือเรื่องจริงที่เราแสดงเป็นคนจริงมันคือเรื่องจริงที่เราแสดงอยู่มันไม่เหมือนกับละครชอบแบบไหนมากกันไลฟ์แบบกิ๊กๆหรือว่าไลฟ์แบบนี้ค่ะ
โหอย่างนี้ท้าทายมากเลยโอ้โนโนใช่ดีดนิ้วเลยเมื่อกี้ถูกใจมากใช่เลยนะคะใช่ค่ะร่วมงานกับทางช่องของเราเป็นไงบ้างครับโอ้ยแฮปปี้มากเลยค่ะเพราะว่ามาที่ JMM เป็นครั้งแรกก็รู้สึกถึงความอบอุ่นเลยแรกๆเลยเพราะว่าแต่ว่าเราเจอนักแสดงคือพี่ออยธนาแล้วก็พี่วิววรรณรสก็สองคนนี้ก็คือทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยค่ะว่าคือเราใช้เวลาในกองกันน้อยเกินไปทุกคนอยากร่วมงานกันอีกค่ะอุ้ยพูดอย่างนี้นะถ่ายเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวคงจะได้กลับมาเจอกันแน่ๆแล้วพูดอย่างนี้เดี๋ยวพี่จอดก็จัดให้อีกค่ะมันต่างไหมดาวระหว่างถ่ายละครกับซีรีส์เนี่ยต่างไหมระหว่างละครกับซีรีส์ต่างมุมกล้องก็ต่างอะไรหลายอย่างก็ต่างอย่างเช่นภาพก็ต่างละคาแรคเตอร์ครั้งนี้มันเป็นยังไงของขวัญตัวขวัญเองตัวขวัญเองเนี่ยคือเป็นบุคลิกตัวละครที่เป็นแอร์โฮสเตสตอนแรกเป็นนักศึกษาธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็มาสอบเป็นแอร์โฮสเตสแต่ว่าไม่ได้สอบด้วยใช้ความสามารถใช้ความสามารถแค่ระดับนึงแล้วก็ในเรื่องนี้คือให้พระเอกช่วยพออยู่ไปอยู่มาสักพักนึงเราก็มีการชื่นชอบกันเห็นเมื่อกี้มีฉากโน้มกันที่เตียงด้วยเนี่ยมันไม่ได้โน้มอยู่ในอยู่ใต้ผ้าห่มเลยเขาก็เลยถามว่ามีฉากเลิฟซีนดุเดือดบ้างไหมเราจะไม่อาจจะไม่ได้เห็นฉากเลิฟซีนดุเดือดขนาดนั้นแต่ว่ามีเยอะอยู่พอสมควรค่ะหมายถึงว่ายังไงคะถ่ายลักษณะดุเดือดแต่ตัดออกมาไม่ดุเดือดตัดออกมาอาจจะไม่ดุเดือดแต่เขาเราจะตัดให้ทุกคนได้จินตนาการกันค่ะโอ้ยอย่างนี้ผมคิดไปไกลเลยแหละกำลังดีอันนี้เป็นมุมกำลังดีนะฮะเพราะฉะนั้นในการร่วมงานกับทั้งออยทั้งวิวเนี่ยนะฮะเป็นยังไงบ้างเล่าความเบื้องหลังเล่าเบื้องหลังบ้างออยเนี่ยเป็นพระเอกแบบยังไงเขาตลกบ้างไหมหรือเขาเป็นคนนิ่งพี่ออยเนี่ยนิ่งไม่น่าจะนิ่งเลยค่ะพี่ออยเป็นคนตลกมากคือเขาจะเรียกว่าเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กอ๋อเหรอใช่พี่ออยจะเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กแก๊งเดียวกันพี่ออยแก๊งเดียวกันเขาดูนิ่งมากเลยนะดูนิ่งดูขึงดูนิ่งตอนแรกหนูอ่ะตอนมาเจอพี่ออยแรกๆก็คือเกรงว่าอุ๊ยคือเขาเป็นคนตาหวานมากแล้วเขาเป็นคนเราไม่เคยแบบไม่เคยได้สัมผัสหรือไม่เคยเจอเขาเลยก็ได้มาเจอที่นี่แต่กลับกลายเป็นแบบว่าพี่ออยเป็นคนตลกมากค่ะเป็นคนค่อนข้างแบบตลกบริโภคเลยล่ะโอ้โหขนาดนี้เลยต้องมีของกินไงต้องมีของกินต้องมีของกินสำหรับพี่ออยอันแล้ววิวอันแล้ววิวอ่ะวิวพี่วิวก็น่ารักค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่วิวเหมือนกันค่ะก็พี่วิวก็เป็นผู้หญิงหวานแต่ว่ามีความตลกเหมือนกันจริงๆเรื่องนี้3คาแรคเตอร์คือตัวจริงเป็นคนตลกฮาทุกคนเลยน้องดาวก็เป็นคนตลกเหรอคะก็เป็นคนถามต้องถามปาล์มตลกดาวเป็นคนน่ารักครับทำไมมันเสียงด้วยอ่ะไม่ได้หยิกอยู่นะน่ารักน่ารักชีวิตตอนนี้ชีวิตอยากรู้เรื่องชีวิตเขาไม่ได้เจอตัวโสดเปล่าช่วงนี้โสดค่ะจริงเหรอไม่มีใครเหรอดาวไม่มีสเปคชอบผู้ชายแบบไหนสเปคเหรอก็มันมาไม่ตรงจังหวะหรอกค่ะสเปคส่วนใหญ่อะช่วงเวลานี้เราชอบดูซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้ก็สเปคก็จะเปลี่ยนไปตามซีรีส์อะแล้วก็จัดว่าอันนี้มากเลยนะบิ๊กบอสเนี่ยบิ๊กบอสอุ้ยฉันก็บ้าอะไรทั้งคู่เลยจ้าอย่าไปเอ่ยประเด็นเปลี่ยนเลยเอางี้ผมขอกลับมาที่ประเด็นผมที่มันเป็นท็อปปิกวันนี้นี่จะขอท็อปปิกมาพี่เป้อะทำไมอะขัดพอแล้วเรื่องบอสนั่นแหละก็ได้ประเด็นมันก็คือแบบต่างคนต่างมีแฟนแล้วก็เกิดมาเจอคนที่ใช่ระหว่างทางถ้าเป็นตัวจริงๆแล้วเขามีแฟนอยู่แล้วน้องดาวจะจัดการยังไงต้องดูสถานการณ์ด้วยค่ะว่าถ้าคิดแบบนี้เอาอย่างนี้หรอสถานการณ์เพื่อนตอบก่อนไหมให้เพื่อนตอบก่อนสถานการณ์แต่ละคนเป็นยังไงถ้าอย่างสถานการณ์ของคู่เราค่อนข้างกระท่อนกระแท่นหรือว่าดูเหมือนว่าจะไปกันได้ไม่ดีเวลาจะมีคนใหม่มันก็กระท่อนกระแท่นนั่นแหละเนาะดาวดูเป็นหลักการเนี่ยเป็นปาไม่กินเลยถ้าโอเคกว่าไปเลยนะไม่แต่ดาวเป็นคนรักแฟนมากไงคะก็จะไม่ค่อยอยากทำให้ใครเสียใจถ้ากระท่อนกระแท่นกันแล้วก็ไม่แน่นั่นไงเขาก็ใจต่อแต่เขาเป็นคนรักแฟนนะแต่งี่เง่านิดนึงเวลามีแฟนเนี่ยรู้ดีจังเลยอย่างปาอย่างเงี้ยสนไหมสมมติคนนี้เขามาจีบอุ้ยแม่บอกอย่าเอาเลยไอ้เนี่ยแม่เขาใช่แม่กันตลอดเลยแม่บอกว่าคนแปลกหน้าไม่ให้คุยด้วยแต่เนี้ยผมเป็นคนหน้าแปลกแม่แต่ก็คุยกันไปเถอะเนาะนะฮะอีพีหนึ่งเล่นไปแล้วอีพีสองตามมามีแง้มๆบอกได้ไหมว่าเรื่องมันจะไปถึงไหนละโอ้โหตอน2เนี่ยแหละค่ะเข้มข้นที่สุดเลยเอาเหรอห้ามพลาดเลยใช่ไหมห้ามพลาดเลยค่ะตอน2ก็คือตอนที่แซ่บที่สุดอุ้ยหรอแล้วก็เป็นซีนที่แซ่บที่สุดที่เคยเล่นมายังไงอะแซ่บยังไงคือมันอย่างนั้นแหละ
มันต้องอย่างนั้นแล้วแหละดาวทำไมตอนเล่นกับฉันทำไมเธอไม่ถึงเนื้อถึงตัวอย่างนี้บ้างอะไม่อยากถึงนั่นอ่อยนะครับนั่นอ่อยธนาแล้วนี่ใครใครปาล์มหยอยปาล์มหยอยนั่นอ่อยธนานะครับก็ได้ลูกเมียน้อยอยู่แล้วแซบนี่คือแซบแซบแซบลืมเลยนะแซบลืมเลยค่ะโอเคเราจะต้องฝากค่ะฝากเลยค่ะก็ฝากซีรีส์เรื่องขับไฟเดย์ซีรีส์7นะคะตอนโฮมนะคะก็แซบแค่ไหนเนี่ยก็ต้องรอดู EP 2 EP 3 EP 4ต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะแต่ EP 2ห้ามพลาดเลยนะฮะพ่อน้องบอกแล้วว่าแซบมากนะฮะต้องตามดูกันหน่อยละกันก็คือวันเสาร์ 20:00 นนะคะทางช่องของเราครับ GBM 25นะฮะตอนโฮมกับคาเฟ่เดลซี่7นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็ลาพร้อมน้องดาวไปเลยนะคะต้องขอบคุณชุดสวยจาก The Only Sun ด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆครับน้องดาวขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะตามดูต่อนะสองคนนี้กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันตลอดนึกว่าจะไม่หันมาสองคนรู้สึกแปลกๆเหมือนกันที่สองคนเล่นละครด้วยกันเพื่อนกันไงแล้วมาสัมภาษณ์กันโอเคลากันตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ